สวัสดีค่ะเราจะมาเปลี่ยนจอนะคะอันนี้คือกลัวกระจกมันจะที่มือที่ประกบให้ดูเนี่ยคือมันแตกหลุดออกมาแล้วนะอันนี้ตอนแรกไม่รู้เลยหัวท้ายอยู่ฝั่งไหนดูจากฟิล์มกระจกเนาะข้างหน้ามีฟิล์มกระจกอยู่คือละเอียดเลยนี่เมื่อกี้เอียงไหลออกมาเลยเศษกระจกอ่ะกลัวจะที่มือแต่ตะแกรงลำโพงหน้าสงสัยหลุดหายไปแล้วเนี่ยเนาะนี่อันนี้ไม่รู้ไปแตกมาอีท่าไหนนี่นะคะปุ่มยุบเข้าไปหมดเลยอันนี้เครื่องยังติดอยู่นะได้ยินเสียงไลน์เสียงอะไรแจ้งเตือนอยู่อันนี้เดี๋ยวถอดออกทีละตัวเนาะนี่ค่ะเห็นไหมได้ยินเสียงไหมเมื่อกี้ถอดซิมเสียงอย่างดังเลยอ่ะโอ้ยกระจกมันจะที่มือในเรื่องของเรื่องเนี่ยแตกมาแค่ไหนก็ต้องเปลี่ยนเนาะถ้าเขายังติดยังใช้งานได้อยู่อันนี้ต้องค่อยๆเอาออกเพราะว่าอันตรายจากด้านหน้านะคะนี่แพมันหลุดอย่างนี้เราตัดออกไปเลยก็ได้นะนี่ค่ะเอาเศษนี้ออกก่อนเสร็จแล้วเราก็มาถอดน็อตนะคะถอดน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาถอดแบตเตอรี่นะคะถอดแพปุ่มสแกนออกแบตเตอรี่ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราไม่ตัดเอาแพจอออกเนาะมันก็จะเศษกระจกมันอยู่ช่วงล่างเราจะงัดลำบากก็เลยต้องเอาออกก่อนเศษกระจกฝั่งนี้ก็ยังเยอะอยู่เลยต้องใช้ตัวช่วย โอ้ยต้องใช้พลังขนาดนี้เลยนี่นะคะถ้าสมมุติว่าไม่มีที่ดึงนะหนักกว่านี้อีกนั้นเนี่ยโอเคนี่นะคะแพรที่เราตัดไปเมื่อกี้ส่วนหนึ่งอยู่นี่นะคะทีนี้ก็มาทำความสะอาดค่ะที่เราเคยทำกันนะคะนี่เศษกระจกนี่ที่มันแตกอย่างเงี้ยเอาออกให้หมดแต่ตะแกรงลำโพงหน้าน่าจะไม่มีใส่ให้เนาะเพราะว่าของลูกค้าทำหายไปแล้วนะคะตอนนี้คือเราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาลองจอค่ะเมื่อกี้เศษมันแตกเยอะเนาะจนจับไม่ได้เลยกลัวมันจะทิ่มมือนี่ค่ะตัวนี้จะเป็น Realme C12 เนาะ1211หน้าจอใส่ด้วยกันนะคะใส่ด้วยกันกับ Oppo A15 นะคะนี่ค่ะอันนี้เสียดายตะแกรงลำโพงหน้าไม่มีมันก็จะเป็นรูโบแบบนี้นะคะเพราะว่ามันแตกเยอะเนาะเขาก็สงสัยมันจะหลุดไปเลยอะเพราะว่าฟิล์มมันหลุดออกมาเลยโทรศัพท์แล้วล่วงทีนี้เราก็มาดันเคสดันอะไรประกบให้ดีแตกแบบนี้ระวังนะคะพวกเศษกระจกเยอะๆเนี่ยค่ะเล็กๆน้อยๆพวกนี้เก็บออกให้หมดนะถ้าไม่หมดมันจะค้ำเวลาเราใส่จอใหม่เข้าไปแล้วก็ตัวแพรจอนี่ก็เทียบให้ตรงค่อยกดให้ดีนะบางคนเปลี่ยนเองได้แต่ว่าไปกดแพรมันแตกซ็อกเก็ตที่ล็อกมันแตกนะคะทุกครั้งที่เราจะกดจะบีบพวกแบตพวกจอพวกอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องแยกออกแบบนี้นะคะเพราะเราจะติดกาวทีหลังเรามาเปิดเทสดูว่ามันติดหรือเปล่าพอเมื่อกี้ก่อนที่มันแตกอ่ะก็คือเครื่องมันติดอยู่มีเสียงอยู่นะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัวสายดำๆสายสัญญาณตัวนี้กดให้มันลงร่องให้ดีนะคะไม่งั้นเดี๋ยวใส่ฝาหลังลงไปฝาหลังมันจะไปกดทับนะกดทับปุ๊บมันจะทำให้ขาดเดี๋ยวจะต่อเน็ตลำบากอันนี้เห็นหน้าจอมันติดอย่างนี้เราก็ใส่น็อตรอเลยค่ะใส่แพสแกนนิ้วก่อนบั๊กเราหลุดเหรอได้แล้ว
ใส่น็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาเทสจอดูค่ะสัมผัสได้ทุกอย่างปกติที่เราเห็นสติ๊กเกอร์นี่เราก็ลอกออกได้นะนี่ค่ะทีนี้เราก็มาใส่ฝาหลังเลยเมื่อกี้เนี่ยที่เราเห็นตำแหน่งปุ่มที่มันหลุดลงไปอย่างนี้จัดการดันให้เข้าที่นะคะแล้วก็สังเกตด้วยว่าที่ฝาหลังเนี่ยมีเศษกระจกที่มันแตกเมื่อกี้ติโอ้ยติดมานี่หรือเปล่านะคะมาประกบฝาหลังค่ะอันนี้แยกจอออกเพื่อที่จะได้บีบฝาหลังให้ดีๆเพราะฝาหลังมันหนาเนี่ยล็อกมันก็จะเยอะเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราแยกจอแบบนี้เราก็จะบีบได้ถนัดมือกว่านี่ค่ะมาเช็คดูว่าลงสนิทดีหรือเปล่าแล้วก็ใส่ถาดซิมแค่นี้เองนะคะสำหรับเปลี่ยนหน้าจอแต่ที่กลัวเมื่อกี้คือเศษคือเยอะมากๆเลยตอนที่มันแตกเนี่ยติดกาวที่หลังก็จะดึงออกมาอย่างนี้ได้นะติดตามร่องนี้เลยไม่มีตะแกรงกั้นข้างหน้าแบบนี้ฝุ่นก็จะลงกล้องได้ง่ายเนาะกล้องหน้าเนี่ยเสร็จแล้วเวลาเราประกบก็ประกบจากข้างล่างลงมาก่อนนะคะตรงพวก IC พวกนี้นี่พวกแผ่ใต้แผ่จอจะได้รู้ว่าลงสนิทดีหรือเปล่านะคะนี่เราค่อยไล่ขึ้นข้างบนอันนี้เราจะรัดหนังยางไว้ก่อนรอกาวแห้งสัก30นาทีค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเปลี่ยนหน้าจอตัวนี้ที่เปลี่ยนไม่ได้แจ้งรุ่นกันเลยเพราะว่าเห็นมันแตกก็เลยไม่ได้เช็คเลยอันนี้ก็คือเป็น Realme C1112 เนาะใส่ด้วยกันแล้วก็บอดี้หน้าตาทุกอย่างจะเหมือนกันหน้าจอก็ใส่ได้กับ Oppo A15 ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพจร้านแล้วก็ YouTube ร้านน้องหยกโมบายค่ะเครื่องซ่อมก็ที่อยู่ตามหน้าเพจเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ Thank you.